ครับต่อยเปียออกมาพยายามตะแรกด้วยแต่หลังจากโดนหมัดหยกไทยแล้วก็ตีกันเชียงอีกนะครับหนีปนเล็งปนเล็งไปเลยนี่ครับวางกันมาอีกแล้วหยกไทยแล้วเบียดตลอดต่อยเปียพยายามจะทำว่าโดนต่อยโดนต่อยต่ำนะครับพยายามจะดึงกางเกงสูงกอดหมัดฮะหนีบหมัดไปแน่นเลยครับต่อยเปียไม่มีแรงครับทำท่าจะไม่ลุกต่อยเตี๋ยทำท่าจะไม่ลุกหมดแรงครับต่อยเตี๋ยโดนหยกไทยอัดเข้าไปโดนตรงนี้หาว่าเหวี่ยงครับต่อยเตี๋ยบอกเหวี่ยงทำท่าจะไม่เอาฟ้องกรรมการมีลูกสำออยครับแม่ต่อยเตี๋ยนี่พยายามดักไว้โต้ไว้ครับโต้ดูครับโดนหยกไทยเข้าไป 3-4 หมัดต่อยเตี๋ยทำท่าท้อแท้เหมือนกันครับดูจากการชกพยายามสกัดสกัดเท่าไหร่ยกไทยก็ไม่หยุดครับเหนื่อยใจครับก้อยเตี๋ยทำท่าเหนื่อยใจพยายามอัดเข้ามายกไทยก็ยังเบียดเข้าหาตลอดครับติดตามเป็นเงาตามตัวไปเลยก้อยเตี๋ยสะเปะสะปะนะครับช่วงนี้เห็นเลยครับว่าช่วงนี้อ่อนไปเยอะยกไทยเบียดเข้าอีกดูครับต่อยลำตัวเข้าไปต่อยตลอดครับก้อยเตี๋ยต้องปิดครับยกไทยเบียดเข้าไปอีกยกไทยได้ครับอ่อนไปแล้วครับยกไทยต้อนกลับไปซ้ายตัวซ้ายตัวขวาตัวซ้ายตัวซ้ายที่ดอกช่วงขวาที่หน้าขวาที่ลำตัวซ้ายที่ลำตัวเป้าใหญ่ครับยกไทยได้เป้าใหญ่ติดเข้าไปอีกครับโดนต่อยบนบ้างเปลี่ยนเป้ายกไทยขึ้นบนเดี๋ยวนี้เขาเตรียมพยายามปิดล่างยกไทยต่อยบนต่อยบนขึ้นบนครับบนกับบนน่าเป็นแรกต่อยเจี๊ยบตรงนี้ยกไทยมาแล้วโอ้โหต่อยขาตรงนี้สวยพยายามต่อยฮุกซ้ายต่อยเจี๊ยบต่อยซ้ายต่อยขวาเข้ามาบ้างต่อยตัดไปยกไทยตัดเข้าไปต้องตัดเข้าไปตัวอีกนี่แหละฮะความยิ่งใหญ่ของคนไทยความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอยู่ตรงนี้ฮะ152ประเทศฮะมา